ือต้นกระทือนะกระทือเนี่ยจัดอยู่ในวงขิงอยู่ในวงขิงมีหลายชื่อละค่ะบางคนก็เรียกว่ากระทือป่ากระแอนเสมดำเฮี้ยวดำแห้วดำโอ้หลายชื่อเลยค่ะกระทือเนี่ยถ้าเราดูพอหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะตายลงไปแล้วก็จะเห็นมีหัวอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะนั่นแหละหัวพอเมื่อโดนน้ำหรือโดนฝนเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นใหม่นี่เขาไม่ได้ขุดต้นมันก็จะเป็นเง่าที่เห็นอยู่ข้างล่างอย่างนั้นล่ะค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้หน้าฝนก็จะขึ้นออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะลักษณะใบเป็นใบเดียวล่ะค่ะออกเรียงสลับกันไปใบเนี่ยปลายจะแหลมๆคล้ายรูปหอกเลยเห็นไหมคะคล้ายรูปหอกเลยโคนจะสอบสอบหน่อยปลายโคนจะสอบสอบหน่อยนะค่ะนี่ให้มาดูกระทือละค่ะสรรพคุณทางยาเนี่ยเง่าเนี่ยเป็นยาบำรุงกำลังได้แล้วกินข้าวได้พวกนี้แล้วก็ช่วยแก้เลือดกำเดาไหลได้นะคะเง่าของกระทือเนี่ยแล้วแก้แน่นอกก็ได้ค่ะส่วนใบเนี่ยสามารถแก้ขับเลือดเน่าเสียในเรือนไฟได้โอ้โหแปลกดีเหมือนกันเนาะค่ะสรรพคุณดีๆทางยาของกระทือนี่ก็เยอะเลยละค่ะวันนี้ก็เลยพาให้มารู้จักต้นกระทือละค่ะเมื่อถอนออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยถอนขุดขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะจะเป็นเง่าอย่างนี้ละค่ะที่กินก็กินเง่ามันตรงนี้ละค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ